วัสดีจ้าวันนี้นะคะมะนาวจะมาป้ายยาเพื่อนๆนะคะกับต้นนี้นะซันโตโซมานะคะซันโตโซมาต้นนี้นะคะเขาเป็นไม้ในตระกูลบอนนะคะแล้วก็ดูใบนะคะลักษณะใบเขานะเขาจะมีแบบลักษณะเขาเหมือนก้างปลาไหมเห็นไหมคะลักษณะใบเขาเหมือนก้างปลาแล้วทุกคนดูใบที่มะนาวเลี้ยงนะใหญ่มากเนี่ยค่ะอันนี้มือเนี่ยวางไปอ่ะเกือบแบบเกือบจะเท่าข้อศอกแล้วอ่ะแล้วก็เขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะอันนี้แอบเหมือนจะติดด่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้ววันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะมะนาวจะมาขยายเขาแล้วก็จะมาชวนเพื่อนๆดูด้วยว่าใต้ดินนะคะลักษณะเป็นยังไงนะเพราะว่าความที่เขาเริ่มใหญ่โตอ่ะใหญ่โตอลังแล้วอ่ะแล้วเขาก็มีน้องเหมือนจะมีน้องออกมาข้างนี้มะนาวก็เลยจะมาขยายเขาออกจากกระถางนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใต้ดินที่เขาอยู่เนี่ยเขามีอะไรอยู่ในนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยกระถางมันเล็กเกินที่น้องจะอยู่แล้วมะนาวก็จะมาย้ายกระถางด้วยแล้วก็มารื้อดูด้วยนะคะว่าในกระถางนี้มีอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยจ้าเรามาลงมือรื้อเขาเลยดีกว่านะคะแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆเห็นปะกระถางแบบเล็กมากดูใบเขาดิลักษณะของตัวลำต้นนะคะเขาจะมีความสากๆด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมคะจับรูปไปอ่ะมันจะมีความสากที่ตัวลำต้นอ่ะเนี่ยค่ะที่เป็นสีแดงๆน้ำตาลเนี่ยมันจะยิบอยู่ที่ลำต้นเลยนะเดี๋ยวลองรื้อดูนะคะดูความรากดีงามนี่น่าจะเอาส่วนตรงนี้ออกมานะนี่มีต้นอ่อนๆอีกต้นหนึ่งตรงนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวลองรื้อให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในดินเขามีอะไรนะมะนาวเจอส่วนของรากต้นที่เขางอกมาใหม่แล้วนะคะส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นหัวนะคะเขาเป็นแยกกอออกมาจากตัวต้นเดิมอุ้ยมีน้องไส้เดือนด้วยเนี่ยค่ะเขาแยกตัวออกมาจากต้นแม่ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวมะนาวจะต้องแยกส่วนที่เป็นรากให้มันติดรากเขาอะค่ะออกมาด้วยเพื่อที่ว่าเราจะเอาส่วนนี้มาลงกระถางปลูกใหม่นะเนี่ยค่ะคือมะนาวจะต้องเอาส่วนตรงนี้ค่ะแยกรากเขาออกมาแต่จริงอะเขามีความรากที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแหละก็เดี๋ยวจะแค่ตัดเขาออกมานะคะแล้วก็เอาส่วนของต้นแม่ลงกระถางปลูกแล้วก็แยกอันนี้ออกมานะคะส่วนต้นน้องอันนี้เบบี้อันไหนเอ่ยอันนี้นี่มะนาวก็จะยังไม่ไปยุ่งกับเขานะให้เขาเติบโตอยู่กับแม่เขาก่อนเพราะว่าเขายังเล็กน้อยมากอะน้องยังอ่อนมากอะค่ะเอาไว้ก่อนละกันเอาอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมะนาวจะแยกอันนี้ออกมาก่อนนะคะเจือนนะมากับอันนี้ด้วยแบบนี้เดี๋ยวมะนาวจะเอาส่วนนี้นะคะลงกระถางไว้
เนี่ยค่ะเดี๋ยวมันน่าจะเอาส่วนตรงนี้นะคะลงกระถางแยกเอาไว้นะเพราะว่าดูจากใบน้องก็เริ่มจะเติบโตแข็งแรงดีแล้วส่วนของรากก็กำลังเดินได้ดีเลยก็เดี๋ยวจะแยกอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาต้นแม่นะคะลงกระถางใหม่นะก็เดี๋ยวเรามาลงมือลงกระถางกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราแยกเขาออกมาแล้วนะคะเรามาดูวัสดุปลูกนะคะที่มะนาเตรียมนะคะก็จะมีอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวอ่ะมะนาจะใช้เยอะหน่อยนะคะประมาณ2ส่วนแหละแล้วก็กาบมะพร้าวอ่ะ1ส่วนแล้วก็ดินนะคะส่วนของดินอันนี้1ส่วนส่วนของเพื่อนๆจะเห็นเพอร์ไลท์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างประมาณนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะก็ประมาณนี้แหละสัดส่วนมันก็ปรับเอาตามเพราะว่าดินของมะนาวแฉะไงพอแฉะมะนาวก็เลยจะเติมในส่วนของตัวของขุยมะพร้าวไปเยอะหน่อยอะค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความโปร่งๆนะเนี่ยเห็นปะเพอร์ไลท์ก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะมากก็ผสมวัสดุปลูกให้เข้ากันนะดินของมะนาวใส่ไก่1ส่วนนะคะดินเนี่ยเป็นดินใบก้ามปูวัสดุปลูกนะคะก็ผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวมะนาวจะย้ายกระถางต้นแม่ก่อนนะเพราะว่ากระถางเขาเล็กเกินไปแล้วแล้วก็มะนาวก็เตรียมกระถางมาแล้วนะคะก็เป็นกระถางไซส์นี้เราก็ใส่ตัวของกาบมะพร้าวลงไปรองก้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาตัวต้นเขาวางลงไปเลยแบบนี้แล้วก็เติมคือมันน่าจะจับตัวลำต้นเขาขึ้นมาก่อนนะคะโดยที่ยังไม่ได้วางแมะลงไปกับกาบมะพร้าวนะก็คือถือไว้ว่าระดับที่เราจะให้ตัวโคนเขาว่าค่ะอยู่ในระดับไหนซึ่งมะนาวจะให้เขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าขอบกระถางประมาณ1นิ้วใช่ไหมพอวางอย่างนี้ปุ๊บเราก็ถือแบบถือให้รากเขายังลอยอยู่ก่อนอะเพราะว่าเดี๋ยวที่เราใส่วัสดุปลูกลงไปอะมันก็จะไปแทรกอยู่กับตัวรากไปแทรกอยู่กับตัวรากที่เราเนี่ยถือเอาไว้เขาก็จะไม่ได้ถูกกดทับแบบแน่นอะให้เขาได้แบบเป็นธรรมชาติของเขาอะค่ะประมาณนี้ค่ะสมมุติว่าเรากะคำนวณว่ามันต่ำไปใช่ไหมเราก็ยกโคนขึ้นมาแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปแล้วก็เอาตัวพลั่วซุยแบบนี้คืออันนี้ในกรณีที่เขามีรากค่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็อยากให้รากเขาได้มีความหายใจได้สะดวกอ่ะไม่รู้สิจะใช้ว่ายังไงส่วนใหญ่มะนาวก็จะประมาณนี้ค่ะคือไม่ได้วางแมะแล้วก็เอาโถมวัสดุปลูกทับไปอะค่ะคือมะนาวจะใช้วิธีหย่งเขาก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมไปเพื่อที่ให้รากเขาแบบมีช่วงอากาศที่ให้เขาแบบเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมก็แน่นเคาะนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับกระถางแม่นะคะก็เราก็ใช้วิธีการเอานิ้วกดตรงส่วนของไอเนี่ยค่ะวัสดุปลูกอะค่ะให้เขาชิดกับลำต้นให้เขาแนบว่าโดนลมโดนอะไรแล้วแบบไม่ล้มอะประมาณนี้แหละถ้าเราอยากเติมวัสดุปลูกไปอีกเราก็เติมไปนะ
ร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะกระถางเนี่ยที่ย้ายกระถางเรามาทำต้นน้องที่เราเพิ่งแยกออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็นี่ตัวของรากที่เขาพร้อมจะชอนใช้นะมันน่าจะใส่วัสดุปลูกไปที่ก้นกระถางอันนี้มันน่าใช้กระถางเดิมของแม่เขานะแล้วก็ใส่น้องลงไปรากเขาเยอะเราก็ทำวิธีเดียวกันมันน่าจะใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือจับเขาให้ลอยอยู่เหนือก้นกระถางอ่ะแล้วเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปใช้วิธีเดียวกันกับทำต้นแรกเหมือนจะต่ำไปเราก็ยกขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เติมไปใหม่ตัวรากเขาจะได้ไม่ถูกกดทับนะคะแบบไม่ได้ถูกกดทับไหมก็คือเขาก็ถูกกดทับแหละแต่แค่ว่าไม่ได้ถูกกดทับแบบว่าแน่นซะจนแบบเขาชอนชัยลำบากอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการย้ายกระถางต้นแม่ของซันโตโซมานะเราก็ได้กระถางที่เป็นกระถางของลูกเขาอีกหนึ่งกระถางที่แยกออกมาจากกระถางของแม่เขานะก็จะได้เป็น2กระถางแล้วนะคะสำหรับซันโตโซมาเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะว่าเขาจะแยกหน่อแตกกอออกมาแบบไหนแล้วสวยงามแค่ไหนนะคะมนาก็ไปทำความสะอาดกระถางพร้อมรดน้ำที่วัสดุปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะกระบวนการย้ายกระถางน้องซันโตโซมานะคะกระถางแม่แล้วก็ได้ต้นนี่น้องมาอีก1ต้น1กระถางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการย้ายกระถางแบบง่ายๆสไตล์มะนาวนะหวังว่านะคะเพื่อนๆที่มีน้องแล้วก็อยากจะลองย้ายลองแยกดูก็ลองทำตามวิธีนี้หรือว่าเอาไปปรับใช้ตามสไตล์ของเพื่อนๆก็ได้นะสำหรับการเลี้ยงน้องซันโตโซมานะคะแต่ว่าที่อยากจะบอกก็คือว่าใบของน้องเนี่ยโอ้โหใหญ่เวอร์วังอลังมากสำหรับกระถางนี้แล้วก็เป็นอีกกระถางที่มนาชอบมากๆเลยเพราะว่าความสวยของใบเขาอะค่ะก็คือว่าความที่เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ตัดกับเส้นกลางใบสีขาวเขาจะเหมือนก้างปลาที่แบบมีความสวยชัดจัดมากแล้วก็เดี๋ยวมนาจะรอลุ้นนะคะเพราะว่านี่เขามีความแอบติดด่างมากับใบนี้นะไม่แน่ใจว่าจะเป็นความด่างหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ยังไม่รู้ได้นะคะสำหรับซันโตโซมาของมนากระถางนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมนานะถ้ายังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้ามนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมารู้จักต้นไม้อะไรมาแยกมาย้ายกระถางอะไรนั้นเดี๋ยวก็รอดูในคลิปถัดไปนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้มนาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า